สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่อง IT Around You นะครับช่องที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้สาระเกี่ยวกับทางด้าน IT ที่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานของเราหรือว่าการเรียนการสอนได้เลยนะครับวันนี้เช่นเคยครับอาจารย์มีความรู้ดีๆมาฝากพวกเรานะครับแล้วก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการไปโหลดนะครับตัวเทมเพลตที่เราจะสามารถมาใช้ในการนำเสนอข้อมูลของเราได้หลายครั้งเลยครับเวลาที่เราจะทำการนำเสนอนะครับโดยใช้ตัว PowerPoint เองเนี่ยนอกจากเนื้อหาที่ต้องมีความน่าสนใจแล้วนะครับเรื่องของตัวเทมเพลตเองนะครับถ้าเราใช้เทมเพลตที่เป็นมาตรฐานที่ตัว Microsoft PowerPoint กำหนดมาให้หรือใน Google Slide กำหนดมาให้นั้นมันก็อาจจะทำให้เป็นการลดความน่าสนใจของงานที่เรากำลังนำเสนอครับวันนี้นะครับอาจารย์จะพาพวกเราไปดูแหล่งที่เราสามารถที่จะดาวน์โหลดเทมเพลตสามารถนำมาใช้ได้แบบเจ๋งๆเลยนะครับสำหรับตัว PowerPoint แล้วก็ตัว Google Slide นะครับจะเป็นเว็บไซต์อะไรนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันได้เลยก่อนที่เราจะรับชมนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์ Subscribe กดแชร์องค์ความรู้ดีๆนี้ให้กับท่านอื่นด้วยขอบพระคุณมากเลยครับตอนนี้นะครับอาจารย์จะมาที่ตัว Google Chrome นะครับหลังจากนั้นเราก็จะเช็คก่อนว่าก่อนที่เราจะไปยังเว็บไซต์นะครับที่จะดาวน์โหลดตัวเทมเพลตนั้นนะครับเราได้ทำการล็อกอินตัว Gmail account ของเราแล้วหรือยังนะครับถ้าเราล็อกอินแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็ไปกันเลยครับเว็บไซต์ที่อาจารย์จะแนะนำนะครับชื่อว่าเว็บไซต์ slidego.com นะครับ slidego.com นะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์นี้ไว้ที่ด้านล่างของตัว description ไว้ให้ด้วย enter ได้เลยครับสิ่งที่เราจะเจอนะครับเว็บไซต์นี้นะครับเขาจะมีเกี่ยวกับเรื่องของฟรี Google Slide แล้วก็ PowerPoint Template ให้เราสามารถเลือกที่จะดาวน์โหลดได้ตามที่เราชอบได้เลยนะครับโดยจะมีการแบ่งหมวดหมู่ออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆนะครับอย่างเช่น Popula นะครับ Education Business Marketing หรือว่า Medical หรืออื่นๆครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำ PowerPoint หรือว่างานนำเสนอนั้นเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกโทนสีหรือว่าสไตล์ได้นี่ก็คือสิ่งที่เราต้องการค้นหานะครับจะมีให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับตัวนี้เราสามารถเลือกไปใช้งานได้ฟรีเลยนะครับซึ่งเขาจะระบุไว้ว่าเดือนหนึ่งนะครับจะสามารถโหลดได้ประมาณ10เทมเพลตนะครับถ้าเรานานๆทีเรานำเสนอทีก็คิดว่าน่าจะมีความเพียงพอกับการนำไปใช้งานสมมติว่าเราต้องการที่จะทำงานนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของชั้นเรียนนะครับอาจารย์ก็จะขอใช้คำว่า classroom ละกันนะจะดูว่าจะมีตัวเทมเพลตไหนที่มีรูปสวยๆนะครับเกี่ยวกับ classroom บ้างนะครับเราพิมพ์ classroom ครับแล้วก็กด enter ได้เลยรอสักครู่หนึ่งนะครับเขาจะทำการค้นหาแล้วก็ไปประมวลผลว่ามีเทมเพลตตัวไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับแล้วก็สามารถเลือกตามที่เราชอบได้เลยสมมุติว่าอาจารย์ไปเจอตัวเทมเพลตตัวนี้นะครับเราก็รู้สึกว่าชอบอยากนำมาใช้งานนะครับเราก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปที่ตัวเทมเพลตรูปที่โชว์ตรงนี้ได้เลยนะครับคลิกได้เลยรอสักครู่หนึ่งครับเขาก็จะปรากฏนะครับตัวเหมือนเป็นตัวพรีวิวให้เราเห็นนะครับว่าเทมเพลตชุดนี้นะครับจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างนะครับจากตรงนี้ก็จะบอกให้เราทราบว่ามีทั้งหมด36สไลด์นะครับหรือว่า36สไตล์เราก็สามารถที่จะพรีวิวดูสไลด์ต่างๆได้ว่าตรงกับสิ่งที่เราอยากได้ไหมนะครับเมื่อเราชอบแล้วนะครับเราก็สามารถเลือกได้เลยครับว่าเราจะดาวน์โหลดในรูปแบบที่เอาไปใช้กับตัว Google Slide หรือว่าเป็นตัว PowerPoint นะครับในที่นี้ขอเลือกเป็นการนำไปใช้กับ Google Slide นะครับเลยต้องคลิกที่ปุ่มสีเหลืองตรงนี้นะครับถ้าใครชอบเป็น PowerPoint ก็กดปุ่มสีแดงตรงนี้นะครับในที่นี้จันขอเลือกเป็นตัว Google Slide คลิกเลยครับรอสักครู่หนึ่งตัวโปรแกรมก็จะแจ้งให้เรานะครับว่าจะทำการคัดลอกตัวเทมเพลตเมื่อสักครู่นะครับไปเป็นของตัว
เทมเพลตของเราเองนะครับที่จะถูกบันทึกไว้ใน Google Drive ของเรานะครับให้เรากดปุ่มทำสำเนาอีกครั้งหนึ่งจากนั้นรอสักครู่นะครับหลังจากที่โปรแกรมทำการดาวน์โหลดนะครับเทมเพลตสวยๆมาให้เราแล้วนะครับก็จะโชว์นะครับให้เราเห็นทางด้านซ้ายมือนะครับว่ามีรูปลักษณ์หน้าตาของตัวเทมเพลตนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับจะสังเกตได้ว่าก็เป็นรูปที่สวยงามนะครับแล้วก็พวกองค์ประกอบต่างๆนะครับของตัวสไลด์ที่เราไปก๊อปมานั้นเราสามารถแก้ไขได้ทั้งหมดเลยนะครับเช่นนะอาจารย์อยากลองลบนะครับแล้วก็พิมพ์นะครับภาษาไทยต่างๆเข้าไปได้เลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกดีเหมือนกันนะครับทุกจุดครับสามารถแก้ไขได้เลยตามสไตล์ของเราเพราะว่าตรงนี้ถูกโหลดมาเป็นสำเนาใน Google Drive ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถเลือกดูนะครับตัวที่เราจะใช้งานจริงๆก็สามารถปรับได้ทั้งหมดเลยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ลงตัวสุดๆไปเลยนะครับกลับมาที่ตัวหน้าเว็บของเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเรากลับมาที่หน้าเว็บของเขานะครับเราก็ยังสามารถที่จะเลือกใช้เทมเพลตอื่นได้อีกนะครับก็คือ1เดือนเนี่ยจะได้สามารถโหลดได้10ตัวเทมเพลตด้วยกันนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่พอเราสามารถที่จะมาดูในส่วนของมอได้ด้วยตรงนี้นะครับจะมีส่วนของการลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่เป็นพันธมิตรกับตัว Slideo นะครับไม่ว่าจะเป็น Freepik Fat Icon Vpik หรือว่า Storyset เราก็สามารถตามเข้าไปดูได้เลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งความรู้ดีๆนะครับที่เราสามารถที่จะทำให้งานนำเสนอของเรานั้นมันดูแปลกตาแล้วก็มีสีสันที่สวยงามเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้เลยนะครับขอบพระคุณมากครับที่ติดตามชมนะครับแล้วก็ไว้โอกาสหน้าอาจารย์จะมีความรู้ดีๆมาแนะนำทุกท่านอีกนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ